มินชิเศรษฐนันสุดกลั้นปล่อยโฮขอเรียกน้ำหวานว่าแม่ละครวันที่11ตุลาคม2567 13:39 น.มินชิเศรษฐนันสุดกลั้นปล่อยโฮชุดใหญ่ขอเรียกน้ำหวานกันนาพรว่าแม่ปราบสิ้นลมหายใจใต้ฝุ่นถึงกับหลั่งน้ำตาเก็บอาการไม่อยู่มาถึงตอนจบแล้วสำหรับละครโรแมนติกดราม่ายุงชุมเรื่องดุดเล่ดาวลวงของค่ายดาราวิดีโอออกอากาศทางช่อง 7HD ที่เรียกน้ำตาแฟนๆละครได้อย่างถล่มทลายตั้งแต่ต้นจนถึงจุดจบโดยเฉพาะความรักอันบริสุทธิ์ของน้าดาวหวันที่มีต่อดาวเหนือถึงแม้จะไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆแต่ก็รับแบบไม่มีเงื่อนไขจนแฟนละครต่างเทใจให้กับน้ำหวานกันนาพรพวงทองและมินชิเศรษฐนันทองสมบูรณ์และก็เอาใจช่วยให้น้าดาวหวันยอมใจอ่อนให้ดาวเหนือเรียกว่าแม่สักทีฉากนี้เป็นตอนที่ดาวหวันน้ำหวานกันนาพรอาการทรุดหนักเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ยอมไปหาหมอรักษานอนซมอยู่ที่บ้านแต่มีพิทักษ์เอ็กซ์ทิตินันสามีสุดที่รักคอยดูแลไม่ห่างพยายามเข้มแข็งไม่ร้องไห้ให้ดาวหวันเห็นดาวเหนือมินชิเศรษฐนันทราบข่าวก็รีบมาดูแลดาวหวันโชคดีที่ดาวหวันยังจำหลานรักได้ดาวเหนือร้องไห้หนักมากแล้วพรั่งพรูความรู้สึกที่มีต่อดาวหวันแล้วก็ขอเรียกดาวหวันว่าแม่ในที่สุดดาวหวันก็ยอมดาวเหนือดีใจมากทุกคนซาบซึ้งใจเบื้องหลังฉากนี้บอกเลยว่าดราม่าฉ่ำไม่มีนักแสดงคนไหนที่เข้าฉากนี้แล้วไม่เสียน้ำตามันเหมือนเป็นการปลดล็อกความรู้สึกของตัวละครกว่าที่ดาวหวันจะยอมให้ดาวเหนือเรียกแม่ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆระหว่างที่พี่เสิร์ชทองสิทธิ์โสดาโคตรผู้กำกับบรีฟนักแสดงและซ้อมบทเบาๆโดยเฉพาะน้ำหวานกับมินชิก็เริ่มน้ำตาคลอจนผู้กำกับการต้องเบรกบอกว่าให้เก็บน้ำตาเอาไว้ตอนเล่นจริงเมื่อซ้อมเสร็จนักแสดงต่างก็แยกย้ายทำสมาธิและอารมณ์พอทุกอย่างพร้อมผู้กำกับการก็รันการแสดงทันทีเริ่มที่น้ำหวานนอนซมหน้าซีดปากซีดหายใจติดขัดนอนหลับตาทั้งน้ำตาอาบแก้มมินชิตกตะลึงกับภาพที่เห็นค่อยๆเดินเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างๆเตียงน้ำหวานค่อยๆลืมตาขึ้นมาจับที่ใบหน้ามินชิวบอลไลท์เบาๆยังไม่ได้พูดอะไรกันสักคำมินชิก็น้ำตาคลอแล้วหลังจากที่ได้พรั่งพรูความรู้สึกต่อกันมินชิก็เก็บอาการไม่ไหวสะอึกสะอื้นปล่อยโฮออกมาชุดใหญ่ยิ่งเวลาที่น้ำหวานยอมให้เธอเรียกแม่แล้วทั้งสองคนก็โอบกอดกันด้วยรอยยิ้มปนคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจนทำเอาบรรดาหนุ่มๆที่อยู่ข้างๆอย่างใต้ฝุ่นและเอ็กซ์ถึงกับหลั่งน้ำตาเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้ำหวานกับมินชิรับส่งอารมณ์ให้กันได้อย่างดีและทัดใจสุดๆบอกได้คำเดียวว่าทุกคนต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาให้ดีเพราะตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายบีบหัวใจแฟนๆละครสุดๆไม่อยากให้พลาดชมละครดุดเล่ดาวลวงเสนอเป็นตอนจบในวันศุกร์ที่วันที่11ตุลาคมนี้เวลา19:00 น.ทางช่อง 7HD กด35ซาบีได้ย้ำดูแลสุขภาพจิตน้องๆระยะยาวเหตุไฟไหม้รถบัสเผยชาดาไม่ได้พักจนป่วยการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 13:03 น.
ซาบีด้าแนะการดูแลสุขภาพจิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสต้องติดตามในระยะยาวไม่ใช่ปล่อยจบๆไปเผยน้องๆเข้มแข็งชี้รัฐบาลส.ส.ทุกส่วนช่วยกันดูแลชาดาก็ดูแลพื้นที่ไม่ได้พักจนป่วยเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่11 ตุลาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ได้มอบเงินเยียวยาไปแล้วและนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับผู้เสียชีวิตอีกรายละ1 ล้านบาทมียอดบริจาคผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอบเงินให้น้องๆทั้งหมด9 ล้าน 1 แสนบาทซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ความเห็นใจกับน้องๆที่บาดเจ็บจึงแบ่งเงินเป็น2 ส่วน 50% แรกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต23 รายและอีก 50% แบ่งให้กับผู้บาดเจ็บอีก3 รายเมื่อถามว่าสภาพจิตใจของผู้รอดชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนางสาวซาบีด้ากล่าวว่าในเรื่องของสภาพจิตใจนั้นทางนายกรัฐมนตรีได้ใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยพยายามให้สาธารณสุขหรือจิตแพทย์มาอยู่ใกล้ชิดน้องๆตลอดซึ่งก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องมีการติดตามประเมินเรื่อยๆในระยะยาวไม่ใช่แค่ปล่อยให้จบไปถือว่าน้องๆมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วลืมมันไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยติดตามเป็นระยะอีกเรื่องหนึ่งคือจากวันนั้นที่ตนได้ขึ้นรถไปกับน้องๆที่เป็นผู้รอดชีวิตจากรถบัสคันที่2ไปนั้นน้องแต่ละคนมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากโดยอีกท่านที่มีความสำคัญมากในวันนั้นคือนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้ชวนน้องๆร้องเพลงเพื่อปลอบและเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้น้องไปโฟกัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าจากที่มีประชาชนชื่นชมการทำหน้าที่ครั้งนี้เป็นกำลังใจดีหรือไม่นางสาวซาบีด้ากล่าวว่าต้องขอขอบพระคุณจากใจสำหรับประชาชนกำลังใจจากทั่วประเทศสำคัญทั้งหมดต้องบอกว่ารัฐบาลทำงานเชิงรุกไม่ใช่แค่ครอบครัวไทยเศษหรือแค่ตนเองแต่เป็นเรื่องของรัฐบาลหมดเลยที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลในงานศพก็มีรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีทุกวันและไม่ใช่แค่คณะรัฐมนตรีส.ส.ก็ให้ความสนใจเข้าไปช่วยกันดูแลและนายชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยได้ดูแลพื้นที่โดยอยู่ที่นั่นเลยไม่ได้พักผ่อนจนตอนนี้ไม่สบายแต่ดีขึ้นแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้เป็นวันเกิดของรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสาวซาบีด้าตอบว่าใช่นักข่าวจึงได้อวยพรให้มีความสุขและนางสาวซาบีด้าก็ได้ตอบรับพร้อมกล่าวขอบคุณชาวเน็ตขุดภาพกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ภรรยาวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนบันเทิงวันที่11 ตุลาคม 2567 14:50 น.ชาวเน็ตขุดภาพกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักพลอยไอยดาแอบวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนวิจารณ์เดือดปมร้อนเมื่อวันที่11 ตุลาคม 2567 จ
จากกรณีประเด็นเดือดร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายโดยดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันกันกันตถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวภาพประกอบล่าสุดก็ช็อกทั้งวงการบันเทิงเมื่อกันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ IG ขอยุติบทบาทพิธีกรหลังมีกระแสดราม่าถมใส่ท่ามกลางกระแสสังคมที่เรียกร้องให้เจ้าตัวออกมาแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดก็มีคอมเมนต์ทัวร์ลงเดือดขุดภาพต่างๆของกันตถาวรออกมาเปิดเผยสู่โลกโซเชียลทั้งภาคไลฟ์สไตล์หรูซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงรวมไปถึงโดนขุดภาพเซอร์ไพรส์เงินก้อนโตให้ภรรยาภาพประกอบโดยภาพดังกล่าวคือตอนนี้กันตถาวรเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักพลอยไอยดาด้วยการวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนนั่นเองซึ่งภาพดังกล่าวพลอยไอยดาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวย้ำว่าเล่าไม่ได้อวดว่าเรื่องมีอยู่ว่าอะไรอยู่ใต้หมอนนนด้วยความที่ช่วงนี้พลอยไม่ค่อยสบายคออักเสบและชอบไอตอนกลางคืนเราเลยแยกกันนอนคนละห้องเพราะกลัวติดกันไปมาและคุณเขาก็ทักมาตามแชทเลื่อนดูเอาเถิดรีบดูก่อนนางสั่งให้ฉันรอลิงบอใบไม้555แต่ตอนนี้คือฉันน้ำตาไหลนอนร้องไห้หมอนเปียกหมดแล้วบันทึกเอาไว้ในความทรงจำวันเกิดปีนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรยอียาดาบีดี2024เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามีประเสริฐเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกย่องชาบูเอ้ยบูชาทำดีต้องชื่นชมควรเอาแบบอย่างกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ค่ะว้าย่อค่ะคุณสามีที่รักแอดกันตถาวรพร้อมทิ้งทายว่าอยากเล่าอยากอวดทำเอาชาวเน็ตแห่ยกขบวนรถพัวลงรัวๆเรียกร้องให้กันตถาวรออกมาแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยเร็วที่สุดซึ่งนะตอนนี้ก็ยังไร้การเคลื่อนไหวจากทั้งคู่คงรอต้องติดตามกันต่อไปภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมพลอยไอยดาไม่อวดแค่เล่าให้ฟังสามีเปย์หนักวันเกิดปีนี้ได้เงินเป็นฟ้อนกันตถาวรโดนคอมเมนต์เดือดถล่มไอจีรอฟังคำชี้แจงกันตถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างใน The Icon Group กันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพลอยไอยดาภรรยากันตถาวรให้กำลังใจสามีเจอทัวร์ลงยับแถมโดนแฉ